รรยากาศของประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงที่เชียงใหม่ในค่ำคืนลอยกระทงแบบนี้นะครับยังคงไปเต็มไปด้วยแสงสีแสงไฟโดยเฉพาะริมลำน้ำปิงคืนนี้นั้นเรียกว่าสวยงามเป็นพิเศษเลยนะครับรวมทั้งยังมีสีสันของวัฒนธรรมที่งดงามอีกมากมายนะครับอย่างภาพตอนนี้นะครับเราจะเห็นทางโน้นจะเห็นเริ่มเห็นขบวนของสเปานะครับขบวนประกวดแห่สเปาซึ่งก็คล้ายๆกับการไหลเรือไฟนั่นแหละครับซึ่งปีนี้ก็มีเข้าประกวดทั้งหมด11ขบวนนะครับแต่ละขบวนก็มีการตกแต่งได้อย่างสวยงามและก็เป็นจุดเด่นของประเพณียี่เป็งในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเป็นการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำซึ่งชาวบ้านก็จะช่วยกันทำสเปาเป็นรูปเรือลำใหญ่วางบนแพไม้ไผ่ส่วนด้านในก็จะใส่เข้าของเครื่องใช้นำไปลอยในลำน้ำตามความเชื่อว่าระลึกถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปหรือเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกไปกับแม่น้ำส่วนบริเวณริมฝั่งลำน้ำปิงในค่ำคืนวันลอยกระทงแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าสวยงามเป็นพิเศษเลยครับทั้งแสงของพระจันทร์วันเพ็ญเดือนที่หรือว่าเดือน12ในภาคกลางและแสงสีของแสงไฟที่ประดับประดาตลอดริมลำน้ำและสะพานต่างๆส่วนในลำน้ำปิงนั้นก็มีการลอยกระทงสายล้านนากลายเป็นแสงในสายน้ำท่ามกลางผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาร่วมลอยกระทงกันอย่างคึกคักครับอย่างหนุ่มน้อยวัย5ขวบคนนี้ครับที่มาลอยกระทงกับคุณพ่อนะครับถึงกับต้องนอนลอยกระทงกันเลยทีเดียวครับขอเรียกเก่งๆครับเขาอยากมาครับแล้วก็เมื่อกี้ขับรถมาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เห็นเขาลอยกระทงกันแล้วพ่อไปลอยกระทงมาลอยกระทงเงี้ยนะครับอ๋อครับใช่ครับชอบลอยกระทงไหมครับชอบครับชอบครับนอกจากนี้กลางลำน้ำปิงยังมีการแสดงแสงสีเสียงริมลำฝั่งลำน้ำปิงสื่อถึงความสุขจากสายน้ำพร้อมกับชมความสวยงามของการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติจนเรียกว่าสว่างสวยไปทั่วท้องฟ้าริมฝั่งลำน้ำปิงในค่ำคืนของวันลอยกระทงครับครับยี่เป็งหรือลอยกระทงเชียงใหม่ปีนี้ก็เรียกว่ายังคงสวยงามแล้วครับดูเหมือนว่าจะคึกคักกว่าทุกปีนะครับ